เดี๋ยวขอเชิญพี่ชื่นจิตค่ะพี่ชื่นจิตยังอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่นจิตนะคะสวัสดีค่คะ่เระียกชื่อเล่นเดียก็ได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เอาหนังสือชื่นจิตมาเป็นตัวอย่างนะคะรู้สึกได้ยินเสียงตัวเองแล้วเริ่มแปลกๆมันเป็นความอิ่มใจอะค่ะที่แบบพอเราได้ทำจนเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นความอิ่มใจอันนึงที่เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ทำสำเร็จจนได้แม้ว่าจะมีแค่ประมาณ30 หน้านะแต่จะบอกว่าเป็น30 หน้าที่ใช้เวลาเกือบเต็มลิมิตที่ทางทีมให้มาเลยเกือบ3 เดือนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเองไม่ได้มีเวลาตลอดเนาะแล้วก็โชคดีว่าเป็นช่วงที่ยังมีรถของผมค่ะพอดีทางน้องหญิงก็บอกมาว่าอยากให้มาแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าที่มาร่วมโครงการเมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะมีประสบการณ์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็จริงๆก็คือตอนที่ทำต้องบอกว่าไม่ได้ง่ายเลยค่ะนะคะก็แบ่งออกเป็นจริงๆแล้วแบ่งออกเป็น2 ช่วงก่อนละกันค่ะช่วงแรกคือช่วงที่เต็มตัวก่อนที่จะเริ่มนะคะก็เลือกก็อันแรกเลยเนี่ยก็คือต้องเลือกหนังสือค่ะส่งไปให้ทางมูลนิธิเนี่ยค่ะได้ดูก่อนว่ามีเราหนังสือที่เราเลือกเนี่ยโอเคไหมมีใครอ่านไปแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค้นอยู่เยอะเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยไปเจอเล่มเนี้ยค่ะที่เราเรียกว่าน้อยสุดแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะอ่านไม่ยากอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นความกังวลใจเนื้อแรกๆนะคะแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เรื่องของเตรียมไมค์เตรียมอะไรเพราะว่าเหมือนแบบทุกอย่างแล้วหมดเรามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านก็จริงนะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มใหม่ๆแม้แต่ตอนนี้ของเราเองเนี่ยทุกครั้งที่ทำก็คือจะเปิดที่ทางคลิปที่ทางโครงการเนี่ยค่ะก็จะส่งเป็นลิงก์มาให้ก็จะเปิดแล้วก็ทำตามคลิปแบบพยายามให้แบบเต็มที่ค่ะมีปัญหาอะไรก็ไลน์ถามมีไลน์ถามในกลุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามจะทำตามนั้นให้หมดอย่างเงี้ยค่ะทำตามคำแนะนำให้หมดแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสถานที่อัดเสียงคือมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ห้องที่ค่อนข้างมีความเงียบพอสมควรเพราะว่าไมค์ที่ใช้เนี่ยเนื่องจากไม่ได้ใช้ไมค์ที่ทางคุณหญิงแนะนำนะคะไปตอนนั้นก็คือแบบยังงงอยู่ก็สั่งไมค์ไปแล้วเรียบร้อยก็ได้ไมค์มาค่อนข้างไวเหมือนกันค่ะก็คือเข้าใกล้มากก็มีเสียงลมหายใจเพิ่มห่างไกลไปหน่อยก็เสียงวูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ห้องอัดเสียงก็เปิดแอร์ก็ไม่ได้แอร์เสียงดังก็เข้าเครื่องอันอยู่ก็มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านขนาดที่ห้องที่ที่บ้านก็ค่อนข้างจะกันเสียงพอสมควรนะคะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็ได้ยินอย่างเงี้ยอันอยู่ก็ต้องหยุดนะคะก็อย่างที่บอกคือว่าต้องอ่านเป็นช่วงสั้นๆเพราะบางทีมันมีจังหวะแทรกหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เวลาที่เราเลือกสถานที่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมตัวเองนะคะก่อนเริ่มอ่านเนี่ยก็จะถ้าสังเกตไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตัวเองเป็นเนี่ยก็คือว่าเวลาแรกๆเนี่ยก่อนเริ่มอ่านเสียงจะไม่ค่อยดีเหมือนดับเสียงเราไม่ใช่คนที่ใช้เสียงตลอดเวลาเราปกติเราอ่านหนังสือเราไม่ได้อ่านออกเสียงนะเพราะเราต้องอ่านออกเสียงเนี่ยเวลาที่เราอ่านแรกๆเสียงเราจะไม่คงที่เสียงเราจะแบบมีแตะน้ําลายเหมือนแบบมีเสียงแตะน้ำลายครับไม่รู้อธิบายยังไงมันเป็นเสียงเหมือนแตะชัดๆเวลาเสียงมันจะไม่ชัดหรือว่าเสียงจะมีแหบจะมีอะไรเงี้ยต้องวอร์มเสียงต้องอะไรก่อนที่จะแบบเริ่มอัดบางทีอัดแรกๆเนี่ยอัดไป3-4 รอบไม่ได้ทีอ่ะ3-4 รอบนั่นคือต้องไม่ดื่มน้ำอุ่นต้องไม่อะไรเงี้ยต้องพ่นคอทำสารพัดเพื่อให้เสียงอ่ะเคลียร์ออกมานะคะก็ต้องวอร์มเสียงต้องอะไรเงี้ยแล้วก็
เวลาอ่านจริงๆเนี่ย30หน้าเนี่ยอ่านครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงจะเหนื่อยมากอ่านครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ2หน้าหรือ3หน้าคือมันจะหมดแรงไปเองโดยอัตโนมัติพออ่านบางทีก็เสียงหายอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องอ่านสั้นๆอย่างที่คุณแนะนําแล้วก็พออ่านเสร็จจะต้องรีบจับในหน้านั้นเลยอย่าปล่อยข้ามไปนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราปล่อยข้ามไปแล้วไปเพิ่มไปอีกวรรคนึงก่อนแล้วเราค่อยมาทําทีเดียวเนี่ยก็แล้วอีวรรคที่มันอ่านไปก่อนหน้ามันไม่เวิร์คเนี่ยเราต้องมาลบแล้วอัดใหม่อย่างเงี้ยทําก้อนนึงเสร็จอ่านไปก้อนนึงเสร็จเนี่ยทำเลยจากเสียงเรียงเสียงให้เสร็จแล้วเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเลยไม่งั้นมันจะแบบต้องกลับมาทำใหม่บางทีแบบจบอ่านจบบทเพราะมันนั่งไลฟ์ใหม่รอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอ่านตกเนี่ยด้วยนะคะแล้วก็อยากแนะนำว่าก่อนอ่านจริงเนี่ยไอ้ก่อนอ่านเนี่ยขอให้อ่านแบบอ่านภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็เหมือนลองแบ่งคืออย่างที่คุณหนิงบอกอะค่ะก็คือว่าบางทีเขาเว้นวรรคไว้อะมันไม่ใช่แล้วก็พอเรามาอ่านเองบางทีด้วยความที่ลมหายใจของเราแต่ละคนไม่เท่ากันนะมันจะเป็นคนที่ลมหายใจแบบยาวๆไม่ได้พูดยาวๆแบบมันจะหายใจไม่ทันเสียงจะตกอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอาจจะเว้นวรรคแบบเป็นช่วงสั้นๆสั้นๆก็จะต้องมานั่งแบ่งไปไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะคะหรือช่วงที่แบบหมดหน้าต้องพลิกหน้าอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีแบบไปเขียนไว้อีกหน้าหนึ่งว่าฉันไม่พลิกหน้าฉันอ่านจบแค่พารากราฟนี้พอจะขึ้นพารากราฟใหม่ต้องพลิกหน้าก็ไปอ่านหน้าหนึ่งจะไม่มีเสียงพลิกเสียงอะไรเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเยอะมากแล้วทำให้เรารู้สึกแค่ขยับนิดนึงเสียงหนังสือเสียงกระดาษยับนิดนึงไม่เอาเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าพอทำไปแล้วมันก็จะค่อนข้างค่อยๆดีขึ้นหลังๆมาก็จะอ่านได้เร็วขึ้นจังหวะก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมอ่านก่อนที่จะอ่านจริงในช่วงแบบพารากราฟนั้นนะก็ก่อนที่จะพารากราฟนั้นก็จะอ่านก่อนแล้วก็ค่อยกดอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรายังไม่ใช่ระดับหนิงเนาะแบบอ่านได้เลยเปิดขึ้นมาปุ๊บหยิบอ่านได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างพยายามเลือกที่ไม่มีรูปดีที่สุดนะคะแนะนำเพราะว่าการอธิบายรูปเนี่ยยากมากเลยอ่ะบางทีต้องเขียนออกมาก่อนว่าฉันจะอธิบายรูปอันเนี้ยว่าอะไรดีมันค่อนข้างยากค่ะถามว่าที่ทำผ่านมา30หน้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากจริงๆแต่พอทำเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าเราพักใจนะคะในรูปเดียวกันที่อ่านเนี่ยบางคนอ่าน200หน้า300หน้านะคะได้เห็นที่เขาทำสำเร็จแล้วเราก็รู้สึกแบบดีใจแทนเขาว่าเราขนาด30หน้าเรายังเหนื่อยจะแย่ได้คำนึงเหนื่อยจะแย่ต่อการทำหนึ่งครั้งเนี่ยแต่ว่ามันเป็นความอิ่มใจค่ะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะทำต่อไปนะก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ท่านที่เข้ามานะคะเข้ามาใหม่แล้วก็มาสร้างช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณคุณชื่นจิตค่ะคือจริงๆแล้วอยากจะบอกเล่าให้กับอาสาที่เข้าร่วมในขณะนี้บอกนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่เราทำรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกเราได้ไปมีโอกาสออนไซต์แล้วก็ผลงานที่ได้ก็คือจะเป็นในเรื่องของบทความพอรุ่นที่2โอ้ก้าวกระโดดมากค่ะจากบทความมาเป็นหนังสือเป็นเล่มซึ่งก็จะพูดกับทุกท่านเสมอนะคะรวมถึงพี่หญิงผู้ประสานงานพูดทำโครงการด้วยว่าเอ้ยการที่เราได้อาสาเข้าร่วมอบรมเนี่ยจำนวนเท่านี้แล้วเราได้หนังสือกลับมาเนี่ย7-8เล่มนี่คือมันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วนะคะแล้วแต่ละท่านเนี่ยอย่างของคุณชื่นจิตเองอ่ะคือ30หน้าแต่เราได้จำนวนเป็น1ชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะคือมันโอเคแล้วกว่าที่จะได้เริ่มต้นอย่างที่บอกคือทุกอย่างที่พอมันเริ่มต้นนะคะมันจะต้องมีติดขัดตรงนั้นตรงนี้นิดบ้างตรงนั้นบ้างแต่พอมันผ่านมาได้แล้วเนี่ยมันรู้ขั้นตอนกระบวนการแล้วว่ามันก็จะสามารถไปต่อได้อย่างของคุณชื่นจิตก็อาจจะติดตรงที่เรื่องของไมโครโฟนที่พอมันเป็นไมค์ที่เป็นคอนเดนเซอร์แล้วมันก็จะไวต่อเสียงทำให้รับเสียงอะไรต่างๆเข้ามาได้เร็วมันก็เลยอาจจะมีติดขัดในเรื่องของที่พอเสียงเข้าอะไรก็จะต้องมาแก้ไขแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ผ่านขั้นตอนเรื่องของกระบวนการผลิตหนังสือจนได้หนังสือเป็นเล่มๆมาเนี่ยที่
รับฟังคำแนะนำจากทีมงานของพวกเรานะอย่างของคุณชื่นจิตก็จะทั้งตั้งแต่แบบโอ้เสียงเบาอ่ะพออ่านใกล้เสียงดังก็ปรับจูนกันจนกระทั่งแบบโอเคอันนี้ได้ละเต็มที่แล้วได้เท่านี้แล้วอ่านมาเลยค่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือถ้ามันเป็นในเรื่องของเทคนิคติดเล็กน้อยช่องว่างอาจจะติดขัดเล็กน้อยใส่เรื่องหน้าไม่ถูกต้องเนี่ยพวกนี้เรื่องเทคนิคเราปรับให้ได้แต่เรื่องการอ่านอ่ะจะค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าอาสารุ่นต่อไปเนี่ยก็จะมีผลงานแบบนี้แต่ครั้งนี้เราเปิดกว้างเนาะได้ทั้งบทความได้ทั้งหนังสือเป็นเล่มนี้จากที่คุณชื่นจิตบอกนะคะก็มีอาสาอีกหลายๆท่านที่ได้ทำกันมาแล้วก็บางท่านเนี่ยก็มีผลงานมากกว่า1เล่มด้วยนะคะวันนี้มีอีก1ตัวอย่างค่ะที่อยากจะเปิดให้ดูเพราะว่าเรียกได้ว่าอ่าน400หน้านะคะ400หน้าเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดให้ดูนะคะสักครู่นะคะรุ่นที่2เนี่ยนะคะรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะใช่เดี๋ยวหนึ่งเปิดให้ดูค่ะคือคุณมงคลน่าจะไม่ได้เข้าอันนี้ก็กดผิดอยู่นี่ใช่ค่ะวันนี้ติดธุระค่ะฝากบอกพี่มาแล้วก็แอบไปเห็นด้วยว่ามีรีวิวการอ่านใน YouTube มีรีวิวการอ่านใน YouTube นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะจะได้ให้ดูนะคะว่าความตั้งใจความพยายามในการที่จะทำอะค่ะถ้ามันได้เริ่มต้นแล้วอะค่ะแล้วพอมันจะทำต่อมันก็จะทำต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะนี่เลยแคนเซิลไปก่อนประชาสัมพันธ์เรื่องไมค์ด้วยนะคะว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะถ้ายังไม่มีอันนี้นะคะของคุณมงคลอันนี้ที่เครื่องหมายดอกจันพอดีอันนี้เป็นไฟล์เก่าที่ก่อนที่จะตรวจนะคะให้ดูเลยประมาณอันนี้อีดิตไปบ้างแล้วคือพอดีอาจจะมีเรื่องช่องว่างเรื่องอะไรเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ13ชั่วโมงอันนี้13ชั่วโมงนะคะหนังสือ400หน้าค่ะ13ชั่วโมงนะคะจากเดิมที่อาจจะ14ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวให้ฟังค่ะ No Vision Wood ด้วยรักความตายและหัวใจสลายประพันธ์โดยฮารุกิเดี๋ยวหนิงขออนุญาตแชร์หน้าจอเมื่อกี้ลืมแชร์หน้าจอใช่ไหมเอ่ยแชร์หรือยังเดี๋ยวแชร์ยังไม่ได้แชร์นะคะโอเคแชร์นี่นะคะหน้าจอนะคะให้ดูวิวโปรเจกต์พรอพเพอร์ตี้400หน้านะคะ total page 400หน้านะคะของคุณมงคลความยาวประมาณ14ชั่วโมง13ชั่วโมง47นาทีนะคะสุดยอดมากให้ฟังเราตื่นเต้นมากนะคะเราได้ยินเสียงอาสาผู้ชาย Vision Wood ด้วยรักความตายและหัวใจสลายประพันธ์โดยฮารุกิมูราคามิแปลโดยนพดลเวสสวัสดิ์ ISBN 978-616-563-024-5 จัดทำเป็นหนังสือ Daisy NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564จำนวน400หน้าอ่านโดยมงคลหรือสวนกิจโครงการกรุงศรี Read for Blindบทที่1ในตอนนั้นผมอายุได้37ขวบปีนั่งบนเบาะเข็มขัดนิรภัยคาดรัดติดที่นั่งในเครื่องบินโบอิ้งยักษ์747บินฝ่าปุยเมฆมุ่งหน้ามายังท่าอากาศยานฮัมบูร์กฝนหนาวเหน็บของเดือนพฤศจิกายนชะล้างผิวเปลือกโลกให้ภาพชื้นแฉะชวนหดหู่มาดเยอรมันเจ้าหน้าที่ภาคพื้นสวมเสื้อกันฝนธงทิวปลิวสวัยบนยอดอาคารป้ายโฆษณา BMWย้อนกลับมาอย่างเยอรมนีอีกครั้งอันนี้บทที่1เริ่มต้นที่หน้าที่7นี่นะคะลองไปดูหน้าที่1อยู่ที่ปกไหนอันนี้จะให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วกำหนดส่งเนี่ยมันเลยไปแล้วแต่ว่าคุณมงคลแบบมุ่งมั่นมากบอกว่าขอให้รออีกนิดนึงพอดีติดภารกิจอยู่แล้วก็โอ้เรายินดีรอมากนะคะเพราะว่าเสียงได้คุณภาพแล้วก็หนังสือเนื้อหาแบบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผลงานออกมาก็คือดีเยี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นอาสาจากโครงการของมูลนิธิกรุงศรีนะคะที่ก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมในวันนี้ด้วยว่าเวลาที่เราทำหนังสือไม่ว่าจะเล่มเล็กเล่มใหญ่แต่เมื่อมันได้ผลงานออกมาค่ะเราก็จะมีความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับในที่นี้ไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับงานนะคะเราได้งานจากอาสามาแล้วก็แค่อาสารับฟังในสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ยเราก็ดีใจมากแล้วอาสาพร้อมที่จะปรับปรุงหรือว่าทำให้มันดีขึ้นให้ได้พอได้คุณภาพตามที่เรากำหนดเนี่ยเราก็ค่อนข้างดีใจแล้วนะคะแล้วพอยิ่งผลงานกลับมา
แล้วพร้อมที่จะออกให้บริการคนตาบอดด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสุขใจทั้งผู้ให้นะคะแล้วก็ผู้รับด้วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่อยากจะเอามาฝากกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่หญิงให้ย้ำในเรื่องของไมโครโฟนนะคะสำหรับในส่วนของไมโครโฟนมูลนิธินะคะที่มีไว้ให้จำหน่ายนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะ Zenic SM008 นะคะก้านไมค์มันสามารถดัดได้นะคะแล้วก็อันนี้จะไม่ไวต่อเสียงมากนักไม่ไวต่อเสียงนะคะหรืออย่างที่บอกคือถ้าอาสามีอยู่ก็ลองใช้ของที่ตัวเองมีอยู่ก็ได้แล้วก็ลองดูว่าถ้ามันไม่มีเสียงรบกวนอะไรก็ใช้ได้ถ้าสนใจจะสั่งซื้อของมูลนิธิก็แจ้งมาได้นะคะที่เพจ Daisy Thailand Project หรือว่าถ้าทางพี่หญิงได้จะตั้งกลุ่มกรุ๊ปไลน์เป็นกรุ๊ปรุ่นที่3นะคะก็สามารถแจ้งมาในนั้นได้ก็ถ้าเป็นเฉพาะไมค์รวมค่าจัดส่ง350บาทใบเสร็จออกให้เต็มนะคะหรือจะรับพร้อมกับตัวสายแยกซึ่งก็บอกไม่ได้อีกนะคะว่าเครื่องไหนจะใช้หรือไม่ใช้ตัวแจ็คแยกนี้นะเพราะอย่างเครื่องโน้ตบุ๊กที่หนิงใช้ตอนนี้ Asus อันนี้ไม่ต้องใช้สายแยกนะคะก็สามารถที่จะบันทึกเสียงเสียบไมค์แล้วก็เสียงออกลำโพงได้อันนี้บอกไม่ได้จริงๆว่าเครื่องไหนใช้หรือไม่ใช้นะคะถ้ารวมกับไอตัวสายแยกนี้ก็จะชุดละ400รวมจัดส่งนะคะใบเสร็จออกให้เต็มเหมือนกันค่ะก็นำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอวันนี้นะคะหนิงก็จะให้น้องตัดไว้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะมีส่งคลิปวิดีโอเทคนิคทั้งในเรื่องของวิธีการตั้งติดตั้งโปรแกรมวิธีการตั้งค่าไมค์นะคะแล้วก็เทคนิคอื่นๆส่งรวมไปด้วยค่ะพี่หญิงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าพี่หญิงสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่บางคนที่มีไลน์กับพี่หญิงอ่ะพี่หญิงก็จะเชิญเข้ามาเข้ากลุ่มแล้วนะคะเราก็จะใช้ชื่อของเราว่าเป็นยังไม่เป็นรูปมูลนิธิคนตาบอดนะคะพี่ใช้ตัวนี้นะคะแต่พี่จะไปเขียนว่าอาสารุ่นที่3นะคะอาสาเสียงรุ่นที่3ค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะขออนุญาตทุกท่านว่าเราจะสิ้นสุดกันในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะดังนั้นตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่จะส่งมาทั้งระยะเวลาทั้งในการเลือกหนังสือทั้งการส่งตัวอย่างเสียงการส่งไฟล์โปรแกรมตัวอย่างเสียงเนี่ยนะคะที่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ OBI เนี่ยหนิงขออนุญาตให้อยู่ภายในแบบสิ้นเดือนนี้แล้วกันสิ้นเดือนกันยายนนะคะเผื่อเลือกหนังสือด้วยเผื่อในการเลือกหนังสือเผื่อส่งมาแล้วเอามันมีผลิตไปแล้วจะได้มีเวลาเลือกหนังสือจัดหาไมค์อะไรด้วยนะคะก็ภายในสิ้นเดือนกันยายนอยากให้ส่งไฟล์ตัวอย่างนะคะเผื่อเราจะได้มีฟีดแบคอะไรกันปรับกันให้เข้าที่เข้าทางใครส่งเร็วได้ก็ส่งได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนไฟล์สมบูรณ์เนี่ยก็ให้ส่งภายใน30พฤศจิกายนนะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาในการที่เราตรวจสอบงานน่ะเราต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างอาสาใช้ระยะเวลาในการอ่านแล้วอย่างเราในการฟังเพื่อตรวจสอบหรืออีดิตบางส่วนในเรื่องของเทคนิคเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันค่ะเพื่อที่เราจะได้มีผลงานสำหรับรุ่นที่3นะคะในทั้งคุณภาพเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยังไงใครได้รายชื่อหนังสือหรือบทความอะไรแล้วนะคะรบกวนส่งเมลมาที่พี่หญิงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่หญิงก็จะรวบรวมส่งให้คุณวรุณดานะคะหรือน้องหนิงของเราก่อนนะคะเพราะว่าตรงไหมมีหรือยังมีใครอ่านหรือยังจะได้ไม่ซับซ้อนกันนะคะหากใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลสอบถามกันว่าจะต้องมีวิธีการยังไงแล้วพี่หญิงก็จะส่งให้ส่วน ID Line ของพี่หญิงนะคะขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยใช้คำว่าหญิงมอน01นะคะ YINGMORN 01นะคะทักมานะคะแล้วเดี๋ยวพี่หญิงจะไปรวบรวมเข้าไว้ในรายการอาสาอ่านหนังสือเสียงรุ่น3ค่ะขอบคุณค่ะพอหลังจากที่อาสาได้เลือกหนังสือมาแล้วนะคะอย่างที่บอกก็คือประมาณ100หน้าค่ะหรือว่าจะเอาแบบที่คุณชื่นจิตทำก็ได้ก็คืออยากให้ได้เล่มหนึ่งสักไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะคะดูเนื้อหาแล้วก็ส่งชื่อหนังสือพร้อมทั้งชื่อผู้แต่งนะคะส่งมาก็คนนึงอาจจะเลือกมาสัก 2-3 เล่มก็ได้แล้วหนิงจะได้เมื่อตรวจเช็คไปแล้วจะได้ดูว่าเล่มไหนอ่านได้ถ้าเกิดสมมุติว่าบังเอิญอ่านได้ทั้ง3เล่มก็คอนเฟิร์มมาสักเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ตั้งกันไว้ว่าแต่ละท่านอ่านเรื่องอะไรบ้าง
จะอ่านเป็นบทความก็แจ้งด้วยเช่นกันนะคะอาจจะได้บทความแรกบทความสองบทความสามอ่านได้เรื่อยๆเลยอย่างบทความก็ไม่ต้องใส่เลขหน้าเนาะแล้วก็แต่ละหัวข้อที่เราทำเป็นเมื่อกี้ก็คือ1หัวข้อเท่ากับ1บทความนะคะบทความจะเปิดกว้างนะคะเพราะว่ามันสั้นเนาะมันความยาวไม่เยอะ1บทความอาจจะอยู่สัก7-8นาทีหรือ10นาทีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะหลังจากนั้นถ้ามีติดขัดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามได้ในทางกลุ่มไลน์ที่พี่หญิงได้ตั้งขึ้นมาใหม่นี้นะคะถ้าพี่หญิงมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะพี่หญิงไม่มีค่ะแต่ว่ายังไงก็ฝากอาสาทุกคนนะคะสักประมาณ2-3อาทิตย์นี้ถ้าได้หนังสือหรือได้รายชื่ออะไรแล้วก็ทยอยส่งมาให้พี่หน่อยพี่จะได้รีพอร์ตให้ทางคุณหนิงรับทราบนะคะแล้วเราจะได้ดูกันเราจะทำไปพร้อมๆกันค่ะใครติดปัญหาอะไรไม่ต้องห่วงนะคะเราจะช่วยกันนำพาให้อาสาเสียงรุ่นที่3นะคะเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็คืออาสาของมูลนิธิกรุงศรีร่วมกันนะคะอีกมีเพิ่มเติมไหมคะไม่มีอะค่ะอีกรอฟังหนังสือเสียงอยู่นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณพี่หญิงแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็รวมถึงอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมในวันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายๆท่านที่อาจจะลงทะเบียนไว้แต่ติดภารกิจไม่สามารถที่จะเข้าอบรมกับเราได้ในเวลานี้นะคะอาจจะไปดูย้อนหลังก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะได้ทั้งคุณภาพและปริมาณมากกว่ารุ่นที่แล้วนะคะเพื่อให้กิจกรรมของเราเนี่ยได้ดำเนินกันไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งหนังสือที่จะออกให้บริการคนตาบอดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแบ่งปันความสุขแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนร่วมสังคมของเราอีกกลุ่มหนึ่งค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณมากนะคะวิทยากรทั้งสองท่านขอบคุณค่ะอ่า